สวัสดีค่ะเชื่อว่าตอนนี้ชาวเน็ตคงตื่นเต้นกับงาน MTV Video Music Award กันแน่ๆเพราะแน่นอนว่าลิซ่ามีรายชื่อเข้าชิงรางวัล Best K-pop อีกครั้งหลังจากที่เธอมีรายชื่อเข้าชิงในปี2022และได้รับรางวัล Best K-pop มาครอบครองท่ามกลางความปลื้มปริ่มอิ่มอกอิ่มใจของแฟนๆที่สนับสนุนเธอซึ่งแอดเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังจดจำบรรยากาศภายในงานวันนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนทันทีที่ผู้ดำเนินรายการประกาศรายชื่อลิซ่าคือความรู้สึกทั้งดีใจทั้งปลื้มใจยิ่งพอฟังลิซ่ากล่าวขอบคุณในขณะที่เธอรับรางวัลคือต้องบอกเลยว่าถึงกับน้ำตาแตกอะทุกคนเพราะรู้สึกว่าปลื้มปริ่มใจมากๆปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆลิซ่ายังสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งเมื่อเธอมีรายชื่อเข้าชิงรางวัล Best K-pop ที่ต้องบอกเลยว่าทางแอคบัญชีอย่างเป็นทางการของ MTV ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยในขณะที่ตอนแรกนะคะก่อนมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าจะเข้าร่วมแสดงบนเวทีของงาน VMA ก่อนหน้านี้น้องแอนเจ้าเก่าเจ้าประจำออกมาดิ้นและมีการออกมาบอกว่าลิซ่าจะไม่ได้ขึ้นแสดงอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานนะคะเพื่อนๆเหมือนเป็นการตบหน้าน้องแอนเข้าอย่างจังเมื่อทาง MTV ออกมาประชาสัมพันธ์เองว่าลิซ่าจะขึ้นแสดงบนเวทีของ MTV Video Music Award ประจำปีนี้แฟนๆคาดหวังนะคะอยากเห็นเธอแสดงบนเวทีหลากหลายเพลงด้วยกันทั้งเพลง Rockstar ซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอที่ได้รับคำชื่นชมไปทั่วโลกในขณะที่อีกหนึ่งบทเพลงอย่าง New Woman ก็มาแรงไม่แพ้กันเพราะการผสมผสานความลงตัวของลิซ่าและโรเซเรียที่ได้ร่วมทำเพลงนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังกลายเป็นเพลงที่เป็นไวรัลในช่วงนี้อีกด้วยสำหรับเพลง New Woman กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกอีกทั้งยังมีการคัฟเวอร์กันแบบถล่มทลายที่เรียกได้ว่าเปิดไปทางไหนเราก็มักจะเจอผู้ที่คัฟเวอร์เพลง New Woman นะคะเพื่อนๆแน่นอนว่าการเข้าร่วมการแสดงบนเวทีของงาน MTV Video Music Award ของลิซ่าแฟนๆก็อยากได้เห็นลิซ่าแสดงทั้ง2เพลงไม่ว่าจะเป็น Rockstar และ New Woman อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆสำหรับการช่วงชิงรางวัล Best K-pop ประจำปีนี้กับเส้นทางที่บอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับลิซ่าและแอบเชื่อว่าเพื่อนๆทราบกันดีว่าคู่แข่งที่น่ากลัวในปีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบริงด้วยกันเองกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่ได้ช่วยสนับสนุนลิซ่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ที่ลิซ่ายังอยู่กับค่าย YG Entertainment ซึ่งแอดไม่ได้หมายถึงบริงทุกคนนะคะเพื่อนๆที่เป็นเช่นนี้บริงบางกลุ่มที่สนับสนุนวงและยังสนับสนุนลิซ่าก็มีแต่สำหรับบางคนนอกจากจะไม่สนับสนุนลิซ่าแล้วยังไปโหวตให้กับศิลปินเคป๊อปคนอื่นเพื่อทำให้คะแนนของพวกเขามากกว่าลิซ่าซะด้วยซ้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเลยนะคะชาวเน็ตคนหนึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียว่ารอบที่แล้วก็มั่นใจว่าคะแนนลิซ่าส่วนมากมาจากลิลลี่อย่างที่บอกแหละว่าไม่ใช่บริงทั้งหมดจะโหวตให้ลิซ่าเพราะส่วนหนึ่งไม่โหวตแน่ๆเพราะเมนตัวเองและวงไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าชิงรางวัลใดๆในปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าบริงบางคนนอกจากจะไม่สนับสนุนและโหวตให้ลิซ่าแล้วพวกเขายังไปโหวตให้กับคู่แข่งหรือศิลปินเคป๊อปคนอื่นๆอีกด้วยในขณะที่ชาวเน็ตยังคงแสดงความคิดเห็นต่อว่าปีนี้เป็นปีที่แฟนๆของลิซ่าต่างต้องการให้เธอได้รับรางวัล Best K-pop มากที่สุดเพราะปีนี้ต่างจากปี2022ที่ลิซ่าได้รับรางวัลเนื่องจากในปีนี้เธอได้มาเปิดบริษัทเป็นของตัวเธอเองเธอไม่ได้อยู่ภายใต้ค่าย YG Entertainment อีกต่อไปลิซ่าออกซิงเกิลเดี่ยวภายใต้ค่ายตัวเองและได้รับการสนับสนุนจากลิลลี่ซึ่งเป็นด้อมหลักของลิซ่าในขณะที่บริ้งเองก็ไม่ได้ชื่นชอบลิซ่าทุกคนพวกเขามีเมนของตัวเองโดยเฉพาะครั้งนี้รายการที่เข้าชิงเป็นผลงานเดี่ยวของลิซ่าทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Blackpink โดยมีการเข้าชิงถึง4รางวัลด้วยกันและรางวัลที่สำคัญที่สุดแน่นอนว่าคือ Best K-pop ส่วนอีก3รางวัลรางวัลที่มีการเข้าชิงเป็นรางวัล MV เพลงยอดเยี่ยมรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมและรางวัลออกแบบท่าเต้นยอดเยี่ยมโดย3รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลที่ศิลปินจะได้รับถ้าชนะการแข่งขันเพราะอีก3รางวัลเป็นรางวัลที่หากชนะทีมงานจะได้รับรางวัลไปแต่สำหรับ Best K-popเป็นรางวัลสำหรับศิลปินนั่นจึงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะของศิลปินซึ่งแฟนๆของลิซ่าอยากให้เธอได้รับรางวัลนี้เพราะลิซ่าทำงานหนักมากๆเพื่อผลงานเพลงที่ยอดเยี่ยม
ในขณะที่ต้องทำใจว่าส่วนมากกลุ่มคนที่โหวตให้ลิซ่าคือลิลลี่และปีนี้คู่แข่งก็น่ากลัวเพราะเป็นด้อมที่มีแฟนคลับเยอะซึ่งแอดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนร่วมกันโหวตให้กับลิซ่าด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆแอดเชื่อว่าเนื่องจากมีการเข้าชิงถึง4รางวัลด้วยกันก็จะต้องได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งกลับมาอย่างแน่นอนในขณะที่ต้องยอมรับนะคะว่าถึงแม้ไม่ได้รับรางวัล Best K-pop แต่การเดินเกมโปรโมทของลิซ่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะเธอจะขึ้นแสดงบนเวทีของ MTV Video Music Award ซึ่งเป็นงานแห่งเกียรติยศของคนทำเพลงและในวันนั้นสื่อทั้งวงการทุกแขนงก็ต้องไปรวมตัวกันอยู่ภายในงาน MTV แอดเชื่อว่าเมื่อปี2022ภาพแห่งความทรงจำที่ลิซ่าได้รับรางวัล Best K-pop แล้วเธอเดินไปรับรางวัลท่ามกลางแสงแฟลชรัวแสดงให้เห็นว่าสื่อเยอะมากๆนะคะทุกคนคือสั่งแฟลชรัวมากๆซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันลิซ่าเลือกเดินหน้าโปรโมทอัลบั้มที่นี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือชั้นโดยเฉพาะถ้าเธอได้รับรางวัล Best K-pop ด้วยคงเป็นอะไรที่กระหึ่มโลกอย่างแน่นอนในขณะที่อีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆรอรุ้นไม่แพ้กับการประกาศรางวัลนั่นคือการแสดงบนเวทีของลิซ่าที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการแสดงแรกบนเวทีหลังจากที่เธอได้ปล่อยเพลงในอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธออย่าง Rockstar ออกมาจนโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะที่อีกเพลงอย่าง New Woman ก็เป็นเพลงที่ได้รับความสนใจอย่างมากมายทำให้แฟนๆคาดหวังที่จะได้เห็นลิซ่าร่วมสเตจกับโรซาเรียในเพลง New Woman ที่ทั้งสองคนฟีเจอริ่งกันอย่างลงตัวทำให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแอดขอพาเพื่อนๆไปดูฟิกเกอร์งาน 3D ของลิซ่าซึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากผู้ปั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวที่ชื่นชอบลิซ่าจึงอยากปั้นรูปปั้นของลิซ่าแบบ3มิติเอาไว้ซึ่งลงดีเทลรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยนะคะคือเป็นแบบเสมือนจริงทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสรีระร่างกายคือทำออกมาได้สวยงามมากจริงๆเพียงแค่สัดส่วนที่มีขนาดเล็กลงและงานนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วบอกได้เลยว่าใครเห็นก็ต้องปลื้มปริ่มคือสวยงามมากๆโดยคุณเอนรายุทธผู้ปั้นพร้อมกับเพื่อนๆของเขาได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะเอาไว้ด้วยถึงขั้นตอนการปั้นที่ใส่ใจทุกรายละเอียดลงดีเทลทุกขั้นตอนแม้แต่ขนาดการใส่เฉดสีผิวหรือแม้แต่กระทั่งเฉดสีในการแต่งหน้าของลิซ่าที่นำเสนอออกมาให้ถอดแบบมาจากใน MV ลาลิสาที่เธอใส่ชุดไทยซึ่งการลงสีเป็นการไล่ระดับเฉดสีทุกขั้นตอนจะใช้ความละเอียดและประณีตมากๆโดยเฉพาะทางด้านงานปริ้นที่ต้องบอกเลยว่ามีความยากทุกขั้นตอนเพราะเป็นชิ้นงานที่มีความละเอียดแบบขั้นสุดลวดลายต่างๆเป็นลวดลายที่มีความเสมือนจริงซึ่งงานปริ้นอย่างเดียวก็ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆกว่าจะสำเร็จซึ่งสตูดิโอในการปั้นมีชื่อละไม้คล้ายกับเพลงใหม่ของลิซ่าอย่างเพลง Rockstar ด้วยนะคะทุกคนและฟิกเกอร์ 3D ของลิซ่าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้มีการนำไปจัดแสดงที่งาน Wonder Festival 2024หลังจากนั้นนะคะก็มีการกลับไปยังสตูดิโอและคาดว่าจะมีการจัดแสดงในงานต่างๆอีกต่อไปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะทุกคนแอดขอเก็บภาพสวยๆของลิซ่ามาให้เพื่อนๆได้วีดกันเมื่อในโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าในขณะที่เธอเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลง Rockstar โดยภาพเซตนี้มาจาก IG ของ Kim Hanna Studio ซึ่งเป็นภาพของลิซ่าในการถ่ายทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลง Rockstar ที่สวยงามมากๆคือเห็นแล้วติ๊กถูกทุกข้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมคือดีดูเพอร์เฟกต์บอดี้ร่างกายสวยเลอค่าขายาวอินเนอร์อินใจทะลุทะลวงออกมาให้เราได้เห็นการโพสท่าแบบตัวแม่มืออาชีพซึ่งทำให้ภาพเซตนี้ของลิซ่าเป็นอีกหนึ่งเซตที่สวยงามและทรงพลังที่สำคัญนะคะเพื่อนๆด้านหลังที่เป็นฉากที่ลิซ่านั่งไม่ได้ใช้ CG แต่อย่างใดโดยงานนี้มีการสร้างสเตจขึ้นมาใหม่สมกับการทำงานที่เป็นมืออาชีพแบบที่สุดแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ